อุ้ยอุ้ยถงมาแล้วถงมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำเป็นใส่ฟิลตรงฟิลเตอร์ผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ผมอยู่ร้านบิงซูกำแพงร้านเฮ้ยขวานะผมมั่วนะซ้ายพี่อะไรอะไรขวาขวาอะไรอะไรเซิร์ชขวาอะไรกันอ่ะเฮ้ยคุณปิดฟิลเตอร์ท้องฟ้าคุณอย่าเอ้ยนี่ฟิลเตอร์มอธรรมศาสตร์หรือเปล่าคำเนี้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงทงพี่ยังไม่ถึงเลยนั่นไงนะพี่เตอร์มาแล้วเฮ้ยพี่เตอร์มาแล้วเฮ้ยเหมือนพี่เติร์ดอยู่นะเฮ้ยจริงด้วยใช่ใช่ถ้าเป็นผมสีดำนี่เหมือนผมเลยนะเนี่ยใช่เขาคิดว่าพี่เติร์ดไม่ได้สอนแล้วเพราะว่าพี่เติร์ดไม่อยู่แล้วอะไรก็เลยเออเหมือนจริงด้วยว่ะโอ้โหหมอนี่ของรักพี่แหละเฮ้ยคุณรู้สึกผิดนะเนี่ยเอาร่มอีกอันได้ไหมประกันร่มไปเลยอ่ะเออเนี่ยเอานุ่งก็ได้ผมเอานุ่งก็ได้มาแล้วมีมาแล้วมีมาแล้วมีมาแล้วสวัสดีครับวันนี้อยู่วันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตไปไวเลยไปไวอยู่กับใครบ้างครับวันนี้ผมมีนโอนาครับผมตาบอลโอนาครับผมเติร์ดเทพีลาครับผมบอลบูเฟ่ครับวันนี้เราเล่นกิจกรรมที่มันเป็นทีมนะเขาทีมโอนาเราทีมอะไรยกกำลังไงพี่เอาเขาก็อยู่ยกกำลังอ๋อไม่เป็นไรเราทีมอะไรอ่ะเอาเป็นบุ๊กกำลังบุ๊กกำลังบุ๊กเทพมันเหมือนกำลังยุบไงกำลังบุ๊บนี่เขาพูดถึงเรื่องหลังบ้านเหรอใช่เขาจะเถียงกันเรื่องแบบว่าจะปิดดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องหลังบ้านอ่ะแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ลานพญานาคซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยครับนี่พวกคุณเคยมาไหมที่นี่ตรงนี้มหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยนี้อากาศมันร้อนเราจะรีบนิดนึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยพวกคุณเคยมาไหมเคยมาครับผมเคยมาผมไม่เคยครับแล้วคุณมาทำอะไรผมมาขับรถเล่นแถวนี้ครับมันแปลก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 จริงว่างๆเหงาเหงาอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลี้ยววนเข้ามาเหรออ่าใช่ครับทำไมอ่ะถนนที่มันขับรถช้าๆได้แล้วก็บรรยากาศรอบข้างมันน่ามองอ๋อข้างไหนที่น่ามองอ่ะข้างไหนก็ได้ไม่คือเขาอ่ะจะมาเที่ยวในกรุงเทพแล้วบ้านทางเนี้ยคือทางผ่านกับบ้านเขาสะบอนบ้านอยู่อยุธยาครับใช่อ๋อถ้าผ่านแถวนี้เขาก็ผ่านมาแล้วก็แวะเข้ามาเที่ยวอย่างนี้เหรอเหงาอะไรอย่างนี้เปล่าเนาะผมสงสัยนะว่าทำไมไม่พูดความจริงนี่แชร์แล้วฝั่งนี้เป็นไงบ้างครับนี่เขาเป็นอาจารย์ที่นี่มาก่อนนะผมเคยสอนที่นี่จริงเหรอครับแสดงว่าก็ต้องรู้แลนด์มาร์คที่นี่ไม่รู้เพราะใหญ่มากคือผมอยู่ที่จุดเดียวพี่สอนที่นี่กี่ปีครับผมสอนอยู่ที่ประมาณ 3-4 ปีครับแล้วพี่ไม่ไปไหนเลยเหรอไม่ไปผมเคยไปแล้วกลับไปไม่ถูกกลับไปสอนไม่ถูกเอ้าทำไมพี่ไม่ใช้ GPS ไม่พี่ไม่เคยไปไหนเดินแบบผมไม่เคยไปไหนเดินเล่นหรือวิ่งออกกำลังกายสถานที่เขาฟังฝางอยู่ฟังฝางเหรอผมสอนทั้งวันไงตั้งแต่เช้ายันแบบหัวค่ำเลยส่วนผมเคยมาไหมครับเคยมาครับเดี๋ยวไม่มีใครถามไม่มีใครถามเคยครับไม่พูดแล้วต้องตาเขบหรือว่าหรือว่าไงพูดไม่มีอะไรผมว่าแบนคุณสวยอ่ะตอนเลยคือเคยมาที่นี่ครับก็มางานลอยธงผมชอบมาที่นี่ประจำแล้ววันนี้เรามาทำอะไรครับพี่มินแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมกันนะพี่เติร์ดครับรู้เปล่านี่เราแบ่งทีมแล้วนะยืน2ฝั่งเนี้ยวันนี้เรามาเล่นเกมเช็คอินบิงโกกันครับผมคืออะไรครับตามหาจุดเช็คอินตามกระดานบิงโกครับผมครับผมและกติกาเป็นไงไปชมครับกติกาเกมเช็คอินบิงโกทั้ง2ทีมจะได้รับบอร์ดบิงโกที่เป็นรูปภาพที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้ทั้ง2ทีมเดินทางไปเช็คอินตามสถานที่ต่างๆซึ่งต้องเช็คอินผ่านสแตนดี้น้องเออะที่ตั้งอยู่ในจุดแลนด์มาร์คต่างๆบนกระดานถ้าทีมไหนสามารถเช็คอินบนกระดานบิงโกเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้ก่อนแล้วกลับมาจุดเริ่มต้นเพื่อชิงธงจะเป็นผู้ชนะซึ่งผมจะบอกว่าการเช็คอินวันนี้นะครับผมพิเศษสุดๆเพราะเราต้องเช็คอินด้วยตัวเจ้านี่เลยน้อง AR ครับผมซึ่งน้อง AR นะครับเขาจะกระจายอยู่จุดต่างๆรอบมหาลัยวันนี้นะครับเราจะไปตามหาน้อง AR กันเป็นจุดที่คอยให้ความรู้และแนะนำสถานที่ที่โด่งดังภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ครับผมโดยตัวน้องไอ้อ่านนะครับจะออกมาเมื่อเราสแกน QR โค้ดนะครับน้องก็จะออกมาเล่าเรื่องความสำคัญของจุดต่างๆในมหาวิทยาลัยครับเท่สุดๆครับลองมาดูไหมครับลองดูไหมครับลองสแกนได้ลองเป็นไงฮะสวัสดีครับ
อ๋อนี่มาแล้วมาแล้วนี่ไงพญานาคพญานาคอันนี้เป็นสไตล์แบบดราก้อนบอลเลยนะเออใช่ใช่ไม่ถือว่าดีโอเคแต่มันเขาเก็บเนี่ยนะเท่อะดีเออเลยเห็นครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับไม่แบบว่าบินเข้าไปนี่แล้วบางทีไปหลังต้นไม้ได้ด้วยนะใช่ไม่ใช่ว่าเป็นภาพมาทับเฉยๆนะบินเข้าไปในต้นไม้ออกมาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาข้างหน้าอย่างนี้ได้ด้วยใช่ใครไปจุดเช็คอินไหนในบอร์ดนะฮะก็ตามหาน้องแล้วก็สแกนถ่ายวิดีโอยืนยันกับทีมงานได้เลยนะครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับพร้อมที่จะแพ้แล้วใช่ไหมพร้อมที่จะออกจากตรงนี้ไปขึ้นรถครับผมก็พร้อมมากๆเลยครับเราอย่าลีลาดีกว่าไปจบผมเป็นห่วงบอลมากเลยไม่ไหวละมันจะโอ้มันจะเซ็กซี่แล้วนี่ไม่จบไฟมันร้อนมันร้อนโอ้แค่เป่าชุบแล้วถอดมาเป่าชุบอ่ะอ่ะมาชุบชุบเจ๊เขาได้เลือกเขาได้เลือกเลยบอร์ดครับบอร์ดไม่เหมือนกันนะครับเลือกได้อันนี้อันนี้อันนี้อุ้ยจะเลือกอีกเหรอไปยังอ่ะเราพร้อมจะเล่นเกมหรือยังคะแนนรถก็ได้เลยพี่ผมไม่รู้จักสักจุดเลยเฮ้ยนี่ไม่เป็นไรเรามีน้องเออะก็น้องเออะต้องไปตามต้องไปหาเออะไม่ได้อยู่ตามจุดนี้แหละรายการเออะไม่ได้มาหาเราเหรอไม่ใช่ไปเถอะไปเถอะเอาน้องเออะไปด้วยไม่ได้เราต้องไปหาตามจุดอันนี้มันเป็นของที่นี่เออะมาหาเราเราหาเออะเฮ้ยเออะเขามาเราเริ่มจากอะไรวะบอลงงอ่ะไม่รู้เรื่องเลยงงพุ่งก็งงครับเชี่ยเอ๊ะตรงกลางก็คือไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเราตั้งแต่นอนไม่ไปเหี่ยงครับเลขบวกไม่ได้เลยเลขบวกแม่ครับใช่เราต้องอย่างนี้ว่าเราได้เสียงพี่ว่าไหนเนี่ยอันไหนเราไปถูกบ้างวะกูงงกูจะเริ่มจากอะไรดีเอางี้แล้วกันนะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นทีมเราต้องทำงานร่วมกันมึงหาเลขกูขับให้อ่ะไปไหนก็บอกเท่ากับกูคนเดียวแหละก็จะไปไหนก็บอกเดี๋ยวขับไปให้คือในเนี้ยกูคุ้นหน้าคุ้นตาหมดอะในเนี้ยแต่กูไม่รู้ว่ามันเลี้ยวไปทางไหนเฉยแล้วมึงจะเอาไงเนี่ยจะให้กูออกไปเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก่อนตอนขามาเรามาไงเรามาทางนี้ใช่ป่ะใช่มึงกลับไปทางเดิมแถวๆหน้าหมอป่ะตรงเนี้ยไอ้ซาบอมจะไปเลยหรอมันบอกเพราะว่ามันจะเล่นมุมนี้มันจะเล่นแนวนอนแต่อย่าลืมนะพี่ว่าไปแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไปถึงแล้วเขาจะชนะนะเขาต้องไปหาน้องเออะให้ได้สามแถวเนี้ยมันเป็นสนามบอลหมดเลยเห็นไหมเราไม่ควรไปเพราะว่ามันไม่หนุกมันโปรเซชั่นมันซ้ำแล้วรายการมันก็จะเห็นแต่สนามมันง่ายมันง่ายไปคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขามีแบบโลเคชั่นสวยงามเยอะแยะคุณจะพาไปแต่สนามบอลบ้าแล้วใช่ไปนี่ดีกว่าไปบอลบาสแล้วก็สระว่ายน้ำโอเคเดี๋ยวกูจะเล่นแผนนี้เลยตรงนี้เลยยิงเหรอเพราะกูจำตรงนี้ได้ทีเดียวเลยงั้นไปก่อนแล้วนะไปก่อนเลยไม่รอแล้วนะเขาอยู่ไหนคันนี้คันนี้เราควรจะไปแล้วไหมครับคันไหนคันนี้คันขาวน่ะฮอนด้า83อ่ะโอเคล็อกหลบแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยมันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยชนเลยเหรอมาเขาจะอะไรเราเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยนะให้เขาออกไปก่อนให้เขาออกไปก่อนให้เขาออกไปก่อนไปเล่นไปไหนไปไหนจะขับตามใช่ไหมล่ะไปสิเปล่าไปรูปไหนไม่บอกบนหรือล่างไม่บอกไปตะแคงเฉียงข้างมึงว่าเขาจะเลี้ยวไหนเขาเลี้ยวมาทางเดิมนี่แหละโอเคกูกูว่าเขาเลี้ยวซ้ายว่ะตะแคงเฉียงข้างมันไม่รู้ว่าเป็นไม่ชนะว่านะมีเสียงบอลอยู่มันมีเสียงกองอยู่มันต้องวิ่งตามเสียงกองไปแน่เลยมันเอาใกล้ๆนี้เลยนะเราไงล่ะซ้ายก่อนลังเลลังเลเดี๋ยวไปเดี๋ยวเออดันเละเลี้ยวไปเลยดีดีเออโอเคเราออกขวาเราออกขวาเลยขวาเลยเออนี่ไงเจอคนแล้วถามเลยว่ามันขวาไปแล้วอะทำไมมันขวาก็ช่างมันดิเราแข่งกันลงไปคนละมันย้อนสอนไม่ลงไปคนละมันย้อนสอนไอ้ตาบอลไอ้ตาบอลไปเราออกไปก่อนอย่างน้อยนำเลยจะรอจะรอเอ๊ะทำไมมันเลี้ยวทางนู้นกันวะจะรอลอกเราอย่างเดียวเห็นมึงรู้ไงรู้ไงมันอ๋อมันวันเวย์เหรออ๋อไม่วันเวย์ไอ้เชี่ยวันเวย์พวกเราซวยแล้วนะไม่ไม่อ๋อแปลว่าถูกเราผิดเลยเนี่ยถามน้องนี้ไหมถามไหมพูดจบมั้งเนี้ยอันเนี้ยดูดิกว้างนู้นมีกิจกรรมอะไรให้เล่นเยอะเลยนะเอ๊ะอะไรอะไรเอ๊ะใช่เหรอเอ๊ะใช่เหรอใช่เนี่ยเนี่ยกูเห็นน่ะปีนเท้าหาเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเอาเลี้ยวเข้าไปโอ้มันใกล้เราเกินโอ้จะมีแค่ชนะที
เฮ้ยแต่ทางเดินเขากว้างขวางมากเลยนะเออที่แล้วก็มีทางให้แบบปั่นจักรยานหรือขับสกูตเตอร์นี่คือแบบใช่ใหญ่มากเขามีให้นักศึกษาใช้ด้วยนะสกูตเตอร์สกูตเตอร์กับจักรยานใช่ใช่เนี่ยไม่เป็นอันตรายด้วยน้องๆครับรบกวนหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับพี่มาถ่ายรายการครับครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับได้ครับอันนี้คือที่ไหนบ้างครับเนี่ยพี่ต้องไปแบบนี้พี่ต้องไปแบบเล่นบิงโกอ่ะอันไหนใกล้สุดอ่ะแบบอยากได้ที่ใกล้สุดใกล้สุดกับรถเอาไปเนี่ยอยู่ซ้ายมือเลยแล้วถ้าสามอันนี้ครับสามอันนี้ไกลไหมอันนี้สัดส่วนเองโอ้ยอันนี้ไกลสุดเลยครับไม่อยากไปเลยจริงๆอ่ะเส้นนี้ดีสุดใกล้สุดดีโอเคโอเคงั้นเราไปสนามบาสอันนี้คือมันเรียกว่าอะไรครับอันนี้ยิมเจ็ดสนามบาสยิมเจ็ดครับสนามบาสยิมเจ็ดคือเนี่ยตรงนี้ครับตึกขาวๆนี่เลยครับอยู่โอเคอ๋อสบายแล้วน้องเรียนไหนกันครับวิทยาศาสตร์การกีฬาครับอ๋อโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยน้องนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาตรงนี้ก่อนใช่เอาใกล้ๆถึงแล้วไหนใกล้สุดพี่นี่สนามบาสยิม6แต่ว่าเราเริ่มเชื่อกูลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรงข้างหน้าก็ได้พี่มันมีป้ายเอาว่าผมจำได้ว่ามันตรงไหนแต่ว่าทางอ่ะเอาทางก่อนเนี่ยใช่ดูรูปใช่ใช่ไหมโอ้โหมั่วปะเนี่ยมั่วเฮียเลยนี่เลยนี่ใช่นะนี่เชื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวให้ละเชื่อละกูไม่รู้จะกี่นี่เลยมันง่ายมันง่ายมากครับโอ้ไปกินเลี้ยวเข้ามาก็มองเห็นแล้วถ้าคนไม่เป็นน่ะเขาจะออกซ้ายไปอย่างนั้นถูกแล้วใช่เพราะว่าออกซ้ายไปทางนั้นน่ะมันก็คือจะออกนอกมหาลัยเอาเหรอเออมันจะเป็นทางที่แบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นทางที่จะออกนอกมหาลัยถ้าออกซ้ายไปถ้าออกขวานี่ก็คือจะเข้าเหมือนเดิมนี่เราเดินเลยไม่ต้องวิ่งอะไรยืนตระหง่าเลยครับน้องวิ่งทำไมหาเจอสักจุดหรือยังตรงนั้นน่ะเอานี่มันตรงที่เราเปิดตัวป่ะไม่ใช่เอาแล้วเขาถ่ายคลิปอะไรกันน่ะเราไปคอลแลบไหมนี่เอางานเราก่อนเขาเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องเออาบอกก็ได้อย่าไปถามน้องเออาดีกว่าว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรพี่มีเบอร์น้องเออาไหมไม่เขามีQR code จุดแรกยินดีต้อนรับสู่ยิม7ยิมอ๋อยิมนี่คือยิมนะฮะนี่ครับแกเลยครับเนี่ยครับน้องมันก็ไม่เห็นยากอะไรครับบอกให้เราเก่งอยู่แล้วนะมาแล้วได้ไหมถ้าเจอน้องแคปได้เลยครับอ๋อแคปได้เลยสบายอีกแค่2จุดเองโอเคคือตกลงผ่านเอากระดาษมาให้ผมครับผมได้แล้วตอนนี้นะครับทีมพี่บอลและพี่สามีนะครับพี่บอลและพี่สามีอะไรสลับกันนิดนึงเราได้1จุดแล้ว1จุดไปต่อไปครับต่อไปไปเฮ้ยทีมนั้นได้สักจุดหรือยังไม่หรอกจุดจบของชีวิตเขาอะวันนี้จะไปรู้อะไรแล้วเราจะไปไหนต่อจุดนี้แหละที่กูงงแต่สังเกตไม่ยากเดี๋ยวมองเห็นตึกส้มๆนี่เลี้ยวเลยเอะอะน้องเอะอะน้องเอะอะผมว่าถ้าน้องเอะอะน่าจะอยู่แบบตามแบบข้างหน้าอยู่ตรงป้ายอะไรเงี้ยรูปโลใช่โลใช่ไอบอลไม่ใช่เนี่ยไอบอลไม่ใช่ดีมันมีอะไรไม่เหมือนกันไอบอลนี่มันไม่ใช่นะมึงเฮ้ยมันไม่เหมือนกันมึงอ๋อนี่สนามพี่มุมมีอยู่นี่เฮ้ยใครวิ่งอะไรกันอ่ะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่วิ่งอ๋อวิ่งออกกำลังกายออกกำลังกายหมดละคือความจริงมันน่าจะเป็นจุดที่มันไม่ได้หายากเว้ยมันควรจะเป็นจุดที่มันหาง่ายถึงจะถูกเนี่ยใช่แล้วเนี่ยตรงนี้แหละใช่เลยชัวเป๊ะเห็นครับผมตอนนี้กำลังจะออกจากยิมเจ็ดนะครับโอเคเฮ้ยเขามาเว้ยเราไปก่อนเราออกก่อนเลยเขาเพิ่งเจอแต่รถพี่บีนเฮ้ยมันใช่แล้วเหรอถามน้องเลยวิ่งเลยนะครับเร็วหน่อยครับอะไรอ่ะได้แล้วเหรอเร็วหน่อยครับเห็นเราแล้วทำเป็นนิ่งเว้ยเขาก็ไปตามสเต็ปแต่เฮาเสือกจริงจังอีลีเร็วหน่อยครับเฮ้ยแพ้ละเริ่มดีกว่าเฮ้ยถามน้องนี่น้องเอะสแกนเลยไม่ใช่มือถือแพ้แล้วอ่ะแปลว่าเก็บ
เก็บแถวเดียวเราแน่เลยเขาเก็บแถวเดียวเราชัวร์ไม่แน่ไม่แน่ป้ายมันสลับกันพี่ป้ายมันสลับกันเจเนเรตอวตารนี่ไงมาแล้วโอ้โหน้องเออะอุ้ยเอเบลเลยตัวใหญ่มากเออะตัวใหญ่มากฟังเสียงหน่อยดิสถานที่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอันหลากหลายไลฟ์สไตล์สุดเท่ตามแบบฉบับของคนธรรมศาสตร์นี่ไงแคปเลยเออไปเสร็จแล้วเออะอย่ามาคุยนะเออะเออะพี่ถ่ายงานอยู่เออะโคตรใหญ่เออะแค่นี้ได้เออะจอดด้านหลังจริงๆที่จอดด้านหลังมึงไม่บอกมึงก็ต้องเหนื่อยกับกูอ่ะไหนเราจะไปตรงไหนต่อขวาไม่มึงดูไอ้สองอันนี้ก่อนเนี่ยเอาให้มันได้บิงโกดิงั้นไปซ้ายงั้นไปซ้ายซ้ายนะอ่ะดูอันไหนมันใกล้เคียงบอลลองดูนะไอ้โรงรถเนี่ยกูไม่คุ้นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่กูไม่คุ้นที่สุดตอนนี้พี่คิดว่ากำลังจะไปที่ไหนนะจะไปผมกะจะไปจุดนี้ครับนี่ฮะเขาเรียกว่าสนามลาดหรือเปล่าอะไรนะเนี่ยมันเขียนว่าสนามลาดอ้าวไอ้สัตว์กันเลี้ยวสิกระตงสิเขาให้ตรงอ๋อใช่ป่ะเฮ้ยตรงหรือเลี้ยวเมื่อกี้ตรงสนามลาดตรงสนามลาดตรงตรงเฮ้ยถามอีกที่หนึ่งกับน้องเลยเปล่าถามอีกที่หนึ่งกับน้องได้ได้ดิเออน้องครับขออนุญาตนะครับถ่ายสามารถถ่ายได้ไหมครับถ่ายวิดีโอได้ไหมครับอันไหนใกล้กว่ากันครับระหว่างอันนี้กับอันนี้อันไหนใกล้กว่ากันระหว่างอันนี้กับอันนี้เฮ้ยอันไหนใกล้กว่าเฮ้ยอันไหนใกล้กว่าเอ้ากูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยใกล้ป่ะพี่อันบนอันนี้เหรอครับอันนี้คืออะไรอันบนใกล้กว่าเหรอตรงนี้ไปยังไงครับอันนี้ตรงยาวเลยพี่ตรงยาวไปทางนี้ครับเราก็ออกถนนปุ๊บเราก็ไปทะลุซอยครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับสนามลาดป่ะสนามไม่ใช่ครับสามารถผ่านถ่ายถามชื่อแล้วก็เอามาซื้อในทีวีได้นะครับอ้าวทำไมไม่เพิ่งมาบอกอ่ะบอกไม่ได้เอ้าเหรอเรียกว่าอะไรนะครับสนามลาดสนามลาด500กว่าเมตรใช่เอา500กว่าเมตรวิ่งไปเลยพี่ไปดีกว่าพี่ไปเถอะพี่ไปเถอะโอเคถูกต้องนะได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปไหนต่อพี่ไปสนามลาดครับซึ่งคืออะไรไม่รู้แต่ว่ากดแมปได้ใช่ๆเพิ่งมาบอกเราครับกะแกล้งเราทีมงานอ่ะกลัวไม่ได้ฟุตเข้าไปแถวเดียวเราว่าไม่ใช่เว้ยอ๋อมันต้องแถวเดียวกับเราอยู่แล้วนี่มันสลับพี่มันแรนดอมแต่ผมไม่รู้ว่ามันเรียงตามเราหรือเปล่าเฮ้ยทำไมรถสตาร์ทอยู่อ่ะผมกดสตาร์ทไว้ก่อนพี่เชี่ยทำอย่างนี้ได้ด้วยวะคือสตาร์ทเมื่อกี้พี่ยังไม่ทันเย็นหรอกมั้งเออระวังแล้วเปิดกระจกถามแบบแอดเวนเจอร์เลยได้ไหมอันตรายคิดว่านะไอเนี้ยเขาอาจจะเรียกว่าสนามลาดเว้ยความน่าจะเป็นนะชื่อนะใช่แต่อันเนี้ยถามได้นะเอาพอได้อยู่นะอันนี้ขออนุญาตเขาก่อนนะสบอนเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับหรือว่าใช้เสียงใช้เสียงได้ใช่ไหมครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยน้องพอจะรู้จักไอ้สองสถานที่นี้ไหมครับด้านล่างครับเนี่ยอันเนี้ยข้างๆกากบาทอ่ะอันนี้คุ้นๆแต่ว่าไม่แน่ใจสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนคิดว่าตรงไปนี่อันเนี้ยฮะอันเนี้ยอ๋ออินเตอร์โซนตรงไปแล้วก็เลี้ยวทางนี้โอเคครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับน้องไปอินเตอร์โซนนี่เลี้ยวซ้ายได้อันนี้แล้วอีกจุดเดียวเราก็บินแล้วดิ yes everybody yeahเดี๋ยวไอ้เหี้ยโอ้เฮ้ยมันเข้าไปที่เดียวกันน่ะเขาจุดนี้อ่ะรู้เลยอ่ะใช่เหรอพี่ว่าเป็นที่นั่นอ่ะมันจะแรนดอมได้ยังไงอ่ะนี่ไปเร็วๆนะครับไปถูกป่ะเนี่ยถูกดิพี่ด้วยฟังก์ชันของ Honda Accord ไม่ใช่โฆษณาครับกว้างจริงนะกว้างจริงแล้วมอนี้ผมเห็นเขาจะนั่งเป็นรถแบบรถซาฟารีด้วยดูความใหญ่ของมองขวาคุณเปิดทีวีขวาตรงนี้เปิดแล้วนี่เห็นสบายสบายนั่งแบบทำเดี๋ยวพี่เตยจะไปไหนนะพี่เราจะไปกันที่สนามบอลครับซึ่งเขาเรียกกันว่าสนามราดสนามราดครับผมไม่รู้ว่าชื่อเต็มคืออะไรนะแต่ว่านักศึกษาเขาบอกว่าที่นี่คือสนามราดถึงแล้วนี่เฮ้ยมันจะจบเกมแล้วนะเออนะพี่เอาไงดีเราไปฟิวเจอร์ก่อนไหมไปฟิวเจอร์ดูหนังสักเรื่องให้มันคิดไม่ยาวดีกว่า
เดี๋ยวซ้ายนี้ใช่ไหมใช่ซ้ายนี้แหละนี่ไงเขาเนี่ยบ้านเขามีจักรยานให้ใช้ใช่มีสกูตเตอร์สกูตเตอร์เขาเจ๋งเลยเท่จังแล้วคือตรงไหนไปไหนต่อบอลมันรู้ว่ามันเลี้ยวซ้ายแล้วมันก็แถวแถวนี้แหละมันไม่ไกลจากตรงนี้หรอกพี่สามารถถามชื่อสถานที่แล้วไปเซิร์ช Google ได้นะครับพี่แต่ว่าต้องถามจากเขาก่อนโอเคแล้วมาเซิร์ชได้ครับเอหรือว่าน้องคนเมื่อกี้เขาแค่ตอบส่งๆไปวะไม่หรอกว่าอยู่แถวนี้แหละไม่อยากคุยกับเราอะไรเงี้ยนี่ไงตลาดนัดอินเตอร์โซนใช่นะนี่ไงเฮียเก่งจัดเลยพวกเราแล้วไอ้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 เจอแล้วแล้วจอดตรงไหนได้เฮ้ยมีมันเข้าไปไม่ได้ก็ไงรถเขาก็เข้าอ้าวเหรอจะได้จอดแอบไงเดี๋ยวมันเกะกะแอบตรงนี้ก่อนเกะกะไอ้นี่เขาอ๋อมันเป็นตลาดนัดไปครับตลาดนัดอินเตอร์โซนเจอแล้วเรานี่แม่งโคตรเก่งอ่ะอะเรานี่แม่งโคตรเก่งอ่ะสมอนเดี๋ยวมึงสแกนนะเดี๋ยวกูไก่แซ่บแป๊บกินข้าวมาแล้วนี่ยินดีต้อนรับสู่อินเตอร์โซนมาร์เก็ตครับผมอันนี้เฮ้ยนี่คือแบบว่าในมหาลัยก็มีตลาดใช่ลองแผนหาดิแผนหาเหมือนเดิมนะครับไอ้เหี้ยตกใจเลยอธิบายโยทางเล่าว่าที่นี่มีอะไรบ้างแคปเลยใช่แคปไว้เลยครับส่งตรวจครับส่งคุณครูตรวจครับเยี่ยมครับโอเคแล้วเนี่ยน้องเนี่ยบางจุดอ่ะเขามีเกมอะไรให้เล่นด้วยนะเผื่อใครมาสแกนแล้วลองเล่นได้ด้วยพี่โทรขิงฝั่งนู้นหน่อยไหมว่าเราทั้งสองโอเคโอเคครับอันนึงเพิ่งเสร็จมั้งเมื่อกี้ใช่ใช่เนี่ยเราหาอีกแค่อันเดียวเราก็บิงโกแล้วนะใช่แต่ว่าเราจะทำไงดีพวกมาทำไมพวกมาทำไมอ่ะจะอะไรอ่ะเขาจะถามทางผมเหรอฮัลโหลครับผมถึงไหนแล้วครับผมจะถามทางเหรอสบอนไม่คุณเดินเอาหรือเปล่าเนี่ยเกมเขาใช้รถได้นะครับมันใกล้ๆกันสบอนแล้วด้วยมหาลัยที่สวยงามแบบนี้ตอนนี้ผมตะกี้บอลเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวไปรอที่ฟิวเจอร์ก่อนดีกว่าถ้าทางมันจะจบเร็วเอาป๊อปคอร์นไหมจะได้ซื้อกลับเอาป๊อปคอร์นไหมได้ซื้อกลับมาให้เอาไหมนี่คุณแถกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่แถคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนไม่แถไม่คุณผมยืนอยู่หน้าจุดที่ผมจะบิงโกแล้วนะอ้าวเราไม่บอกจะได้ออกมาจากฟิวเจอร์เอาไงเฮ้ยทำไมโอ้โหคุณโกหกกันทำไมครับเนี่ยเอ้าทำไมต้องโกกันด้วยอ่ะคลิปมันสั้นทำไงอ่ะเนี่ยโกหกตอนมันโกหกพวกเราเออมันโกหกบ้าเกินไปเฮ้ยเดี๋ยวคุณใช้ Google Map ป่ะเนี่ยผมอะไรเนี่ยทีมงานก็มาด้วยแล้วผมจะโกงทำไมใช่ผมขับมาเองกับตัวอย่ามาใช้ Google Map นะไม่เอามันไม่จำเป็นนะค่อยใช้ถามเอานะกด Map ได้ใช่ใช่เคทีเพิ่งมาบอกเราครับขวาคุณเปิดทีวีขวาตรงนี้เปิดแล้วเห็นสบายๆนั่งแบบฉ่ำๆเย็นๆผมไม่ใช้นะ Google Map ผมไม่ใช้นะ Google Map อย่ามาใช้ Google Map นะไม่เอามันไม่จำเป็นนะค่อยใช้ถามเอานะถามแล้วเอาสิคุณเอาถูกมีน้องเออาดนะเว้ยมีน้องเออาดเขาไม่ได้ถามทางไอ้บ้าโอเคผมขอไปจุดบิงโกก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตชนะก่อนนะโอ้โหเอาเลยไม่เป็นไรถ้าอยากชนะก็ได้แต่ก็เดี๋ยวมาดูตรงจุดบิงโกละกันโอเคนั่งยิ้มรอคุณอยู่โอเคนะโอเคครับกันครับผมไม่วางมันไม่ยอมวางอ่ะตรงไหนอ่ะในรูปเป็นไงพี่ในรูปเป็นไงอ่ะไม่ดูแล้วอันไหนอันนี้เหรอสนามลาดถามเขาดิสนามลาดอยู่ไหนสนามลาดแต่เมื่อกี้ที่ผมเปิดแมปมาไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดหนาไม่ใช่หนาเปิดเขาเปิดได้แมปอ่ะเมื่อกี้ถามมาคือตึกนี้สนามลาดคืออันนี้เหรอที่สนามใหญ่ๆใช่ผมว่าเอาไม่เป๊ะนะเนี่ยไม่ใช่นะเนี่ยแล้วตึกโค้งนี่อยู่ไหนอ่ะตึกโค้งนี่ไงพี่เนี่ยโค้งว่าเป๊ะเลยถ่ายจากมุมด้านนู้นใช่แต่แค่ถามว่ามันใหญ่อะเนี่ยแล้วจะหาเออาเจอเหรอเออาเอ้ยเออาเราจะยูเทิร์นกลับไหมบอลหรือว่าจะตรงไปก่อนยูเทิร์นกลับดีกว่าไอเนี่ยมันอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่กูว่ามันอยู่ข้างหน้าเว้ยตรงเซเว่นเนี่ยน้องนักศึกษาเยอะเราลองถามน้องนะไหมน้องครับขออนุญาตครับถามทางได้ไหมน้องจ๋าพี่ขออนุญาตใช้ภาพกับเสียงได้ไหมได้ใช่ไหมโอเคครับอยากถามทางอะครับอันนี้ฮะคือที่ไหนรู้ไหมคณะตรงไหน
C3 ป่ะใช่ใช่ใช่ C3ตรงไปเจอสตาร์บัคแล้วแบบเลี้ยวสตาร์บัคอยู่ตรงไหนก่อนจากตรงเนี้ยพี่ไปยังไงก่อนแล้วมันอยู่มันไปยังไงครับน้องเลี้ยวขวาตรงไปแล้วมีวงเวียนใหญ่วงเวียนเมื่อวานต้องใช่ถ้าสรุปตรงต้องไปวงเวียนใหญ่นู่นเลยนะในกรุงเทพนะต้องไปซื้อยางเหรอพี่ตรงไปใช่ไหมตรงไปฝั่งซ้ายมือมันจะเป็นตึกวิทยาศาสตร์พี่ก็เลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาก็ตรงไปอีกตรงไปอีกหาสตาร์บัคไม่เจอแล้วเลี้ยวซอยเลี้ยวขวาเลยสตาร์บัคไปเรื่อยถ้าเจอสตาร์บัคก็จะหักซ้ายสตาร์บัคโอ้พี่จะฟังใครเอาทีละคนได้ไหมโลกโอเคสตาร์บัคมีธนาคารอยู่พี่ต้องไปก่อนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจอสตาร์บัคใช่เราเจอสตาร์บัคเลี้ยวซ้ายใช่แล้วเราจะเจออันนี้ตรงไม่ต้องไปเรื่อยซ้ายจะมีสนามใหญ่ๆเลี้ยวขวาอ๋อโอเคครับจุดสังเกตคือจุดต้มๆอ่ะพี่มันน้องนั่งมาบนแหลกแล้วนำทางเลยตึกใหญ่ๆสีต้มๆตึกใหญ่สุดในมหาลัยแล้วใหญ่มากตึกต้มๆโอเคใหญ่ๆขอบคุณมากครับไปครับวงเวียนใหญ่เลี้ยวขวาเจอตาบัคเลี้ยวซ้ายแล้วก็สังเกตตึกสีส้มว่าน่าอาจจะอยู่ในตึกนี้เว้ยเข้าไปถึงตึกเลยเหรอใช่เดินผ่านสนามได้ไหมอ่ะได้ได้เหรอกูว่าต้องอยู่ในตึกนะแต่ตึกมันปิดอยู่นะพี่แม่งเสียวสองอย่างนะว่าอยู่ที่ตึกเฮ้ยกูเจอเฮ้ยกูเจอไหนอ่ะโอ้โหพี่หัวรถไปรับเออพี่แล้วมือถือพี่มีใช่ไหมมีเดี๋ยวสแกนเองโอ้ยสักไก่เลยโอ้ยเหนื่อยมากถึงแล้วจะเป็นลมอ่ะจอดไกลจะเป็นลมหุ้ยสนามลาดสะดอนพี่แคปยังแคปแล้วผมแคปแล้วสรุปนะครับจุดนี้พี่เติร์ดผ่านนะครับเหลือจุดเดียวนะครับซึ่งที่นี่คือที่ไหนไม่รู้จักแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปถามดูขับรถไปถามดีกว่าแท็กซี่ไม่จอดพี่เติร์ดอยู่ไหนวะเลยนะพี่เอ้าเขาบอกเอาแท็กซี่ไม่จอดเอ้าเอ้าพี่เติร์ดโธ่มองฟ้าอะมันสวยอะก็เผื่อไปมองด้านขวาเนี่ยมันเล่นตลกอะเห็นไหมมันตลกอะมันตลกแล้วกูก็เหนื่อยอะคุณเอาคอนเทนต์อย่างเดียวไม่โทษผมมองขวามองมันสวยอ่ะคุณไม่สนใจขาผมอ่ะมองมันสวยจริงผมไม่มองขวาซะแล้วเนี่ยอย่างนี้เราก็ชนะแล้วสิใช่ทางนั้นเขาชนะยังเจออันเดียวฝั่งโน้นน่ะเชื่อกูป่ะเจออันของเราเสมอครับพี่อ้าวเสมอซ้ายหรือขวานี่ถามน้องเลยขออนุญาตครับแป๊บหนึ่งได้ไหมน้องขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับโอเคครับอยากถามว่าอันเนี้ยไปตรงไหนครับมันอยู่ตรงบลอไม่บลอห้าป่าววะบลอห้าที่มันอยู่ฝั่งข้างหลังสนามบินวะข้างหลังสนามบินอ๋อมันคืออาคารโดมบริหารโดมบริหารอาคารโดมบริหารอันนี้คือในรูปคืออาคารโดมบริหารใช่ไหมครับไปทางด้านหลังก็เจอแล้วค่ะด้านหลังคือพี่เนี่ยตามเส้นออกซ้ายนี่หรือออกขวาซ้ายไปแล้วก็ซ้ายขับไปทรงหน่อยได้ไหมครับบีบอกหลังไหมพี่เติร์ดไปพี่เติร์ดไปซ้ายแล้วก็ซ้ายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ซ้ายสุดท้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ตรงโอเคครับขอบคุณมากครับน้องขอบคุณนะครับน้องเขาอยู่บล5มหาลัยไอ้ตึกที่ผมสอนอ้าวนี่ก็ไม่แต่อันนี้ไม่ใช่บล5เนี่ยนี่คือตึกโดมอะไรไม่รู้อะโดมบริหารเออผมได้ยินเขาว่าแบบมีเขาบอกไปทางนู้นทำไมคุณขับมาเนี่ยเขาบอกว่าซ้ายเนี่ยให้ซ้ายแล้วซ้ายนี่ไงนี่ซ้ายบอกซ้ายแล้วก็เมื่อกี้มันเป็นแม่น้ำเดี๋ยวเราดูในแมปได้มันจะมีน้ำแอ่งน้ำใหญ่ๆก็แปลว่าวนตามน้ำเลยว่านะเราอ่ะจอดไกลทุกแมปเลยอ่ะเราคุยกันก่อนดีกว่าทางนี้แบบไปลงตรงนั้นเลยไหมใช่ลงตรงเออาร์เลยไหมอุ้มเออาร์มาบนรถเลยไหมล่ะเอออุ้มเออาร์ขึ้นมาเลยอยากเห็นเออยู่บนรถอยู่ไหนวงเวียนใหญ่บอลไอ้สัตว์มันถนนใหญ่แล้วนะใช่ไหนวงเวียนใหญ่มันเฮ้ยมันมีวงเวียนหน้ามึงเชื่อกูอ๋อเออนี่มันตรงออกถนนใหญ่ปะเนี่ยบอลเออเดี๋ยวมันจะมีวงเวียนนี่เปล่าวงเวียนใหญ่
ไม่ไม่อันนี้วงเวียนเล็กอุ้ยถนนเขากว้างดีนะใช่เนี่ยมันฟังฝางดีอะแต่อะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรมันจะมีเลี้ยวขวานี่ไงหลังที่น้องบอกก็อยู่ทำนิ้วทำนิ้วเนี่ยมันไปไหนได้เดี๋ยวบอลเทคกูเสยฟุตบาทเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งหลอกเพิ่งจะล้อกันแม่งหลอกเราเพราะไว้ไอ้สองคนนั้นอะเออไหนวงเวียนบอลเออวะไหนวงเวียนมึงเฮ้ยยังไม่ถึงเลยข้างหน้าอีกข้างหน้าออกไม่พาไปถึงไอ้เหี้ยพี่ลืมถามชื่อจะได้เอามาเซิร์ชอ๋อมันบอกว่าสตาร์บัคซึ่งเราก็เซิร์ชสตาร์บัคได้ถูกไหมใช่ได้พี่ได้โอเคไอ้มิ้นไอ้เหี้ยยูเทิร์นกลับยูเทิร์นกลับเลยวงเวียนเมื่อกี้เลยวงเวียนเมื่อกี้เลยนี่เปล่าวงเวียนใหญ่ไม่ไม่อันนี้วงเวียนเล็กไม่ไม่อันนี้วงเวียนเล็กก็กูก็บอกมึงอยู่บอลเออนี่ใกล้แล้วใกล้บอลห้าแล้วผมรู้แล้วผมคุ้นแล้วหน้าแถวเนี้ยแล้วนี่ตรงนี้ผมจอดรถตรงนี้เนี่ยปกติที่เหมือนมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งตามผมตลอดเลยเชี่ยทำไงดีอ่ะหนีไหมผมออกซ้ายออกซ้ายใครวะพี่ที่รู้จักวะแม่งแต่งชุดดำด้วยทีมงานเราอ๋อทีมงานเหรอเขาต้องทำถ่ายโอ้โหผมว่าระแวงเฮ้ยนี่เดี๋ยวว่าไซส์ถึงบอลห้าแล้วใช่นี่เห็นน้ำยังไม่เห็นวะพี่ใช่บอลห้ามันอยู่ตรงข้ามน้ำเว้ยขอใส่แม่งไซส์ดำก่อนเดี๋ยวมาจอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูก็ชนนะเออเอาวะเฮ้ยสวยวะพี่มันอยู่เขาใหญ่เหมือนอยู่อะไรได้เลยเนี่ยสวยมากเฮ้ยกลับเฮ้ยนี่ไงโมไซส์ที่ตามเรามันวิ่งตามเราไปแล้วแปลกว่ะไอ้สองนี้แปลกผมว่าถืออะไรด้วยมั้ยวะนี่ไงบล5บล5ใช่นี่คือบล5เว้ยเนี่ยบล5นี่คือตึกที่ผมสอนอ่าฮะผมไม่ได้มาดูตึกที่พี่สอนไม่มันอารมณ์แบบสมมติแบบเรากลับไปในโรงเรียนเก่าหรืออะไรอยู่แล้วบอกเอ้ยตึกนี้กูเคยเรียนอยู่นี่อันนี้กูสอนเออเอาละรายการฝันให้ฝันซะแล้วนี่บล5โอ้ยอยู่เธอกลับเลยมินด่วนๆเลยมินเหยียบเลยข้างหน้าสายเอเชียพี่ใช่ไงอยู่เธอตรงไหนนู่นอยู่เธอนู่นนี่ใช่อยู่ข้างหน้ามินสิ้นแล้วเหยียบเลยครับเหยียบเลยครับบอกแล้วว่าวงเวียนเมื่อกี้ที่ทำไมน้องไม่ยอมบอกว่าวงเวียนตรงไหนวะไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะเลี้ยวนี้ก็ได้แล้วแต่อย่างไรมึงเอาไงมันเลี้ยวได้ไงมันไปได้ด้วยกันได้หมดเนาะลูกไงเลี้ยวแต่เหี้ยแม่งไม่กูคาดหวังอะไรกับมึงได้แม่บอลฮะบอลไงต่อเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหน้าก่อนนี่แหละแล้วมึงจะเห็นชัยชนะของเรารออยู่แม่น้ำอยู่ไหนอะไม่มีพี่ถ้าจริงผมดูเนี่ยในแมปนี้ไม่มีแม่น้ำนะในแมปไม่มีอันนี้ผิดที่แล้วจบละแต่เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าใช่พี่ตรงนั้นแหละพี่มันไม่มีน้ำในแมปด้วยซ้ำมึงไม่ดูหน่อยคิดว่าน้องเขายังอยู่ตรงนั้นไหมผมจะกลับไปที่เดิมแล้วไอ้วินกูว่าอันนี้แหละไหนนี่กูว่าอันนี้ที่ต้องนี่เออมึงเชื่อกูใช่เหรอเออมันมีร้านข้างหน้าเห็นเปล่าโอ้ยเอออยู่นู่นอีกอยู่ไหนนู่นกูเชื่อไกลจังวะตากูดีจัดอ่ะกูบอกให้กูเตือนนะกูวิ่งแล้วเราก็บิงโกแล้วสินี่เออพาตะลุยครับจุดสุดท้ายครับที่จะบิงโกอันนี้คือยินดีต้อนรับสู่สนามลาดไอ้เหี้ยมาไอ้เหี้ยก็สนามลาดที่เราเรียกถูกด้วยเขาเรียกว่าสนามลาดหรือเปล่าตรงสนามลาดตรงสนามลาดตรงอ๋อจริงๆสนามลาดต้องเลี้ยวขวาว่ะสแกนได้แล้วเหรอได้แล้วจ่ายได้มาแล้วแคปเร็วครับแคปเลยครับบับYeah. ส่งงานครับคุณครูน้องเออะที่อยู่ตรงสนามล่านะฮะก็จะมีเกมตามล่าหาสมบัติใครสนใจก็มาสแกนแล้วก็เล่นเกมได้เลยใช่โอเคส่งตรวจสิครับส่งตรวจครับผมนี่ครับตรวจน้องเออะที่สนามล่านะสนามล่านะครับผมตรงนี้เลยครับผมแล้วผมก็ชนะแล้วมึงก็ช้าประกาศหายอีกถึงงานกูไปไหนวะโอเคบิงโกครับทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าเขาบิงหรือยังนี่ๆๆโดบริหารนี่ไงแม่น้ำนี่ไงน้ำนี่ไงอุ๊ยเนี่ยตึกนี้แหละนี่ไงน้องเข้าไปจอดตรงนั้นเลยวนหรือจะวิ่ง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 อ่ะวิ่งก็ได้พี่วนไม่วนพี่เอาก่อนเอาก่อนอุ๊ยเดี๋ยวโอ๊ยทำไมกูวิ่งทุกทีเลยอ่ะเอออยู่วนไปรับทำไมมันไม่วิ่งมากแล้วกูขับป่ะเขาให้พี่วิ่งตลอดเลยนะกำคงกู
กรรมของกูโอ้ยเหนื่อยมากเขาขับรถอย่างเดียวเลยไม่แล้วพอถึงเวลาแม่งบอกพี่ไปเลยไปเลยไปเลยแม่งไปขับบนมารับดูดิเฮ้ยพี่ตั๊กอะไรสับปะรด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 ไม่เคยถึงวะไม่มันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เว้ยอันนี้คืออาคารโดมบริหารไม่มาหรอกมันกลัวพี่เปมอ่ะกลัวตอนนั้นไอ้ยี่มันเดินไปทางเดียเนี่ยหุ้ยหุ้ยเชี่ยอยู่ตรงมึงเลยไอ้บัสสู่ตึกโดมธรรมศาสตร์รังสิตหรืออาคารโดมบริหารสถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยังเรียบร้อยครับมาครับจุดสุดท้ายครับร้อนอ่ะบิงโก้บิงโก้เว้ยเฮ้ยบอลไปไหนอ่ะเหนื่อยเนี่ยบ้านมาหาพี่แล้วอ่ะไอ้บอลไปไหนอ่ะไอ้บอลไอ้บอลทำไรของมึงอ่ะมึงจอดรถทำไมอ่ะพี่เติร์ดมาแล้วจอดรถทำไมอ่ะเอ้าทำไมอ่ะเสร็จแล้วเอ้าเสร็จแล้วเหรอเออพี่มันจะไวไปนะโหอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ลงไม่ได้ลงเลยอ่ะผมไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวคอมเมนต์จะมาว่าผมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวกูขับรถดีกว่าอ๋อแม่งครบแล้วด้วยกูขับไปทำไมอ่ะเราจุดเดิมที่ไหนอ่ะพญานาคพี่ลานพญานาคยังไงอ่ะทีนี้ลืมลานพญานาคขอลองขับรถไฮโซของบอลได้ปะพี่ขับได้เปล่าขับได้ขับรถเป็นโอเคถ้าชนไม่ว่ากันมีประกันได้สบายพี่งั้นเราไปทำอะไรดีอ่ะอันนี้พี่ควรไปที่เดิมครับโอเคที่เดิมไปทางไหนนี่ๆๆออกไปทางนี้ได้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็มึงจั่วมั้ยเนี่ยเออกูจั่วเชื่อกูเฮ้ยตะบอลทำหน้าเหนือใส่กล้องนี้หน่อยรู้จักว่าเติร์ดบอลเดี๋ยวนะเมื่อกี้ซาบอนโทรมาเออเครื่องหายไปเครื่องผมครับถ่ายวิดีโอแม่งเลยอุ๊ยๆโทรมาแล้วโทรมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยๆทำเป็นใส่ฟิลเตอร์อะไรครับไปใส่ฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์ผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ผมอยู่ร้านบิงซูกำแพงร้านนี่หลอกลูกผมมา5ขวบลูกผมยังไม่เชื่อเลยเนี่ยอยู่ไหนแล้วอ่ะอยู่ไหนแล้วพวกคุณอ่ะอ๋อผมเอ้ยผมโหเอ้ยเรากลับจากไหนเชียงใหม่ใช่ไหมกำลังตีรถกลับจากเชียงใหม่ตีรถกลับจากเชียงใหม่ครับพี่พอดีว่าเมื่อกี้น้องอยากกินไอ้ข้าวเปียกเอ้ยไม่ใช่อยากกินไอ้อะไรนะข้าวซอยเฮ้ยขวานะผมมั่วนะซ้ายพี่อะไรขวาอะไรเซิร์ชขวาอะไรกันอ่ะมีขวานะบิงซูมีขวาหน้าด้วยเหรอบิงซูอ่ะผมเลือกอันขวาทำไมอยู่ในรถกันอ่ะทำไมเหมือนหาทำไมสายตาล็อกแรกอ่ะผมกำลังหาที่จอดที่เดิมครับจอดที่เดิมครับถ้าคุณจะบอกว่าคุณอยู่ลานพญานาคอ่ะเนี่ยผมอยู่ตรงลานพญานาคเนี่ยทำไมยิ้มแล้วทำไมมองซ้ายมองขวาก็ผมหันไปตรงลานพญานาคอ่ะแล้วไม่มีพวกคุณอ่ะพญานาคเวียนเดียวหุยสกูเตอร์เร็วเหมือนกันนะเฮ้ยเออเฮ้ยทำไมเราไม่ใช้สกูตเตอร์หาวะว่าเร็วกว่าเฮ้ยจะหาอะไรกันหาอะไรอะไรใช้สกูตเตอร์เร็วกว่าคืออะไรเฮ้ยคุณปิดฟิลเตอร์ท้องฟ้าคุณอย่าคุณจะใช้ฟิลเตอร์ท้องฟ้าคุณจะปิดเอ้ยนี่ฟิลเตอร์มอธรรมศาสตร์หรือเปล่าคำเนี้ยเขาบอกใครติดฟิลเตอร์ท้องฟ้าฟิลเตอร์มอธรรมศาสตร์จอดไหนอ่ะหน้าร้านได้เลยพี่ถนนใหญ่ได้เลยพี่เดี๋ยวพี่ขับไปแล้วจะอยู่ขวามือครับขวามือได้ไงอ่ะขวามือมันจอดไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวมันมีพี่เดี๋ยวมันมีนี่แหละเฮ้ยอะไรขวามือจอดไม่ได้คืออะไรครับเฮ้ยเขาจะถูกเวลาพี่เพราะเราต้องไปเจอที่ร้านอ๋อไปที่ร้านเหรอไปแล้วไปแล้วเขายังอยู่บนรถอยู่เลยเอออะไรอะไรใครบอกอยู่รถคุณได้ยินเสียงรถเหรอผมไม่ได้ยินเสียงรถหรอกรถคุณเงียบเกินเนี่ยก็ดูเนี่ยกลางล่มกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวแวะทักทาย FC แป๊บนึงครับอันนี้พี่บอลบุฟเฟ่ฮะแต่เขาแพ้อยู่เขาจะตามมาทีหลังพี่ชนะจอดริมถนนเนี่ยพี่ได้เลยอ๋อโอเคเป็นที่ตอนนี้เหรอใช่ครับเป็นที่พักรถหมกเราเลยจอดเป็นแนวตรงเลยพี่หมกเราเลยเฮ้ยยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงทงพี่นั่นไงนะพี่เต้ามาแล้วเฮ้ยพี่เต้ามาแล้วไหนวะไอ้พี่พี่เต้ามาแล้วไอ้เนี่ยเฮ้ย
ไอ้เหี้ยเขาหลอกเราคุยกูแพ้พี่เติร์ดแยกโชกูไม่มึงทีมเดียวกันนี่โอเคโอเคยอดเชียร์วิ่งจากร้านมิงซูมาไม่ไกลมากก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่นี่แล้วอย่างนี้ถือว่าเขาชนะครับเขาจอดรถไม่เรียบร้อยจอดกลางถนนด้วยไม่ใช่กลางถนนครับมันเป็นตรงลานจอดอยู่แล้วมันเป็นที่พักไม่เป็นที่เป็นขี่ขาวแดงหรือเปล่าขาวเหลืองนะเป็นขาวเหลืองฮะถ้าขาวเขียวจะเป็นสวนสัตว์ก็ต้องจอดชั่วคราวใช่จอดได้ชั่วคราวแต่นี่ผมจอดจุดเริ่มต้นผมเมาทงแล้วเดี๋ยวผมไปเลื่อนรถสรุปนะครับเฉียดฉิวนะครับทีมพี่เติร์ดพี่บอลนะครับรับธงได้ก่อนวันนี้ชนะไป yeah! ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลย เราอ่อยให้กูปล่อยคันเร่งอ่ะไม่เหยียบอ่ะปล่อยรถไหลมาด้วยรถไหลเลยเหรอโอ้ก็รถแค่ไปถ่ายรูปกับแฟนขับมาด้วยใช่เมื่อกี้ว่าคุยกับแฟนขับด้วยผมเอาแฟนขับขึ้นรถมาด้วยก็เดี๋ยวค่อยถ่ายแสดงว่ารีบเกินเดี๋ยวค่อยถ่ายแสดงว่าดูรีบเพราะคุณเพิ่งครบใช่ไหมครับใช่อ้าวจริงก็ตามนั้นแล้วตะกี้อันเนี้ยเพิ่งได้อันสุดท้ายแน่เลยเนี่ยไอ้ย่าเหมือนกับไม่แห้งเลยป่ะเหมือนกับไม่แห้งอยู่โดนอาการชนะไปไม่เป็นไรหรอกถือว่าชนะคู่แหล่งจิมเฉียดฉิวนิดเดียวเองใช่ใช่ครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งคนดูอาจจะเห็นนะครับในคลิปกันไปแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆนะครับใครที่ไม่ได้เข้ามาที่นี่นานไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับบอกเลยรู้สึกดูทันสมัยมากเลยนะครับผมซึ่งเห็นได้ว่ามันมีทั้งสนามกีฬาและร้านเอสตีมด้วยนะใครแบบว่าเล่นสเก็ตบอร์ดนะและฟาซิลิตี้ใหม่ๆอีกเพียบที่เปลี่ยนขนาดนี้นะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขามีคนดูแลด้านนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งก็คือสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับดูแลเรื่องความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในทุกด้านทุกมิติเลยครับเขาเปลี่ยนมหาลัยให้เป็นเมืองครับผมเมืองที่มีความคึกคักและนำเอาวัฒนธรรมหลากหลายด้านอะไรที่เคยมีเขาพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกครับให้ธรรมศาสตร์เปลี่ยนแต่ความเจริญเต็มไปทั่วพื้นที่ฝากผลงานเล็กน้อยแล้วก็ปิดคลิปไปเลยครับครับฝากผลงานเล็กน้อยแล้วก็ปิดผลงานกูเล็กน้อยเหรอ ช่องเล็กน้อยฝากช่องโอน่าอ๋อช่องโอน่าคลิปครับผมผมช่องบ้านดำครับโปรดักชันแล้วก็ที่ช่องสปอร์ตเกมกากครับผมครับผมแล้วก็ฝากช่องเทวีกีฬาด้วยนะครับครับติดตามสมัครได้ตลอดที่ติดตามสมัครตามบอลด้วยครับก็มีอยู่ในเทวีกีฬาครับผมเนี่ยคือเทพเวลายกกำลังฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูแกงผู้ห่มแกงบุฟเฟ่ชาแนลนะครับบอลบุฟเฟ่บอลบุฟเฟ่อยู่ที่ช่องนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพวกเราทั้งหมดเลยนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจบยี่เลยเหรอใช่คนดูงงเลยปิดไปแล้วดูจนสุดเลยไปเถอะไปไหนอ่ะไปเข้าร่มไปเข้าร่มมันร้อนพี่โทรมาเก็บก่อนนะอยู่ไม่คนขโมย